สวัสดีครับสวัสดีชาวเอเลี่ยนทุกๆคนด้วยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในคลิปที่11แล้วนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นสายที่น้องๆขอกันมาเยอะมากๆนั่นก็คือสายตีแล้ววิ่งไวนะครับคอมโบกับ Save the Best for Last นั่นเองนะครับ2เปิร์กนี้เนี่ยคอมโบกันค่อนข้างโหดมากๆและมีน้องๆขอกันมาเยอะสุดๆนะครับและวันนี้ผมจะเอา2เปิร์กนี้ไปคอมโบกันแล้วก็ผมจะเพิ่มเปิร์กของมันมาด้วยนะครับนั่นก็คือสุดยอดอาวุธเวลาที่เราเปิดตู้นะครับมันจะทําให้เซอร์ที่อยู่รอบๆเนี่ยเค้ากรี๊ดนะครับอยู่ในระยะหัวใจเราอ่ะมันจะกรี๊ดแล้วก็จะติดสถานะตาบอดด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบว่ามีเปิร์กมองไม้มาเนี่ยเปิร์กจะโดนใบเอาไว้นะครับไม่สามารถใช้ได้นั่นเองแล้วก็กระทืบแรงครับอันนี้ก็จำเป็นต้องติดเอาไว้เนาะสำหรับแอดออนนะครับผมจะเอากันไฟไป1อันแล้วก็เอาหมวกของเบรดไปนะครับเวลาที่เซอร์เขาตั้งป้อมปืนแถวเครื่องนะครับถ้าเกิดเราพังป้อมปืนไปเซอร์ที่อยู่ใกล้ๆป้อมปืนที่อยู่ใกล้ๆเครื่องก็ติดสถานะตาบอดอีกนะครับเรียกได้ว่าตาบอดจะเปิร์กอันนี้ไม่พอครับผมไปตาบอดกับเปิร์กนี่อีกโอ้โหติดสถานะตาบอดทั้งเกมแน่นอนปวดหัวเซอร์นี่ว้าวุ่นแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ Let's go ว้าวโรงฆ่าสัตว์ที่เน่าเหม็น Let's go เกิดบ้านเล็กเลยเหรอแสดงว่าเซอร์น่าจะอยู่ไม่เครื่องนู้นก็ฝั่งบ้านใหญ่ฝั่งนู้นนะฮะโอเคมาปุ๊บก็ตามธรรมเนียมครับเราจะมุดท่อก่อนไม่ใช่มุดรูผมขอมาดูบ้านไอ้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ยังเงียบอยู่นะฮะเฮ้ยตรงนี้มีครับตรงนี้มีน่าจะเข้ามาปั่นตรงนี้แน่เลยครับเราออกมาดักเลยดีกว่าออกมาดักเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะไม่เจอครับเราออกมาผิดทางนะคือเราจะสับสนนิดนึงนะครับเวลาที่เราอยู่ข้างในหลุมอะทิศทางอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอีกาลั่นครับอีการลั่นแปลว่ามีคนอยู่ครับผมอุ้ยเปรย์ไม้ล่วงหน้าคนนี้เป็นคนนี้เล่นเป็นฉีกแล้วปะโอเคฉีกไปแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นผมจะยังไม่ตามนะเพราะว่าถ้าเกิดเจอคนเล่นฉีกเราจะเล่นค่อนข้างยากเนาะเซอร์ไพรส์โดดแน่นอนโอเคเขาโดดแน่นอนแล้วเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วด้วยครับเดี๋ยวเราได้กระทืบแรงมาแล้วก็เดี๋ยวเราอุ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรแวบๆแล้วอยู่ตรงนี้กันเยอะจัดนี่ไงล่ะเขาเรียกก็เสียบแบบท่ายากไงเสียบแบบธรรมดามันไม่ถูกต้องมันต้องเสียบแบบท่ายากนิดนึงเอด้าเป็นเหยื่อเนาะเราจะเก็บเอด้าไว้ให้ใกล้ตัวที่สุดเราจะยังไม่ตีธรรมดาใส่เอด้านะเดี๋ยวผมไปกระทืบแรงก่อนเรามีกระทืบแรงอยู่นะครับผมตรงนี้ไม่รู้ว่ามีคนมากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเปิดตู้เช็คก่อนนะครับเปิดตู้เอาเปิร์กของเราเนาะโอเคแสดงว่าไม่มีแน่นอนเรากระทืบแรงได้แบบสบายๆโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามุดดีกว่ามุดปั๊บมีคนอยู่อ่ะเนี่ยทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่จิวหูหูหูสปินเบิร์ดเหรอสปินเบิร์ดเหรอเอาอย่างนี้ก็โดนเนี่ยครับแล้วตรงนี้เพื่อนก็ใช้ไม้ไปเราด้วยไงผมจะตีธรรมดาเก็บเซฟเดอะเบสนะโอเคได้เซฟเดอะเบสก็ค่อนข้างแฮปปี้นะฮะเซฟเดอะเบสขั้น3แล้วครับผมสวยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องตรงใกล้ๆนี้ก่อนนะครับตรงเนี้ยมีเอ๊ะเดี๋ยวมีคนช่วยละผมขึ้นมาตรงนี้เลยนะฮะโอเคยังไม่มีคนวิ่งมาออกจากเมสเทพนะครับเอาเราเจอน้องจิ๋วไงน้องจิ๋วจะวิ่งไปหาอีกคนนึงแต่ดันเจอน้องจิ๋วเอาเขาไม่มีแทงหลังด้วยไงทีนี้ผมก็เอามาแขวนแบบชิวๆได้เลยครับผมคนนี้โดนไปเฟส2แล้วกระทืบเลยหลังจากที่เรากระทืบเสร็จเราเปิดตู้ครับผมเปิดตู้เพื่อใช้เปิร์กของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีไหมอ้าวโดนไป2เครื่องละโอเคไม่ได้แย่นะฮะเราโซน3เครื่องใกล้นี้ได้เอาโอเคอยู่ตรงนี้หมดครับผมน่าจะฮิวกันอยู่นะถ้าในกรณีแบบนี้เอ้าเดี๋ยว
หมดใจปล่อยตายไป1คนฝั่งนี้ไม่มีคนวิ่งมาถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมมาดูในตรงนี้ก่อนไม่มีฮะมันก็ไม่มีใครฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมกระทืบเครื่องก่อนนะฮะอาจจะอยู่บ้านเล็กหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนผมเห็นนะเหมือนผมเห็นใครแวบๆเมื่อกี้นี่ไงถ้าเราเจอคนที่เป็นเหยื่อเราก็แค่เอาหางจิ้มนะฮะผมน้องๆสวยมันมีคนพยายามลากมาให้ด้วยนะลากกับปืนมาวางเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะยังไม่มีนะฮะเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะครับผมน่าจะเป็นน้องเนียอยู่ในเมสนี้ฮะถอนเสาปะเดี๋ยวเราเปิดตู้เช็คก่อนนะให้มันกรีดออกมาแล้วเห็นตำแหน่งหมดแล้วทั้ง2คนเลยครับผมโอเคผมจะหลอกว่าผมจะตามน้องเนียนะฮะแต่ว่าเราจะมาตีคนนี้ฟรีๆยังไงล่ะเพื่อนยังไงไม่กล้าช่วยวิ่งฉีกออกมาครับเขาเป็นนะเขาไม่อยากแบบโดนดาเมจฟรีอ่ะเก็บเซฟเดอะเบสไปก้อนเก็บเซฟเดอะเบสไปก้อนแล้วติดวิ่งไวไงติดวิ่งไวอีก10วินาทีไงแป๊บเดียวถึงหลังแล้วครับผมยังไงถึงหลังแล้วไงทีเนี้ยว้าวุ่นเลยลอรี่โอ้โหเอาจริงๆเปิร์กของมันทั้ง2เปิร์กอ่ะดีทั้ง2เปิร์กเลยนะเป็นตัวที่แบบเปิร์กดีนานๆเราจะได้เจอตัวที่แบบเปิร์กมันเอามาเข้าเมตาได้ทั้ง2อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากครับผมเอาแล้วเจอจะลากปืนใหญ่ไปโบกตึกเหรอฮะทหารถือปืนแบบปุ้มไปโบกตึกอ่ะเพื่อนเอาอย่างงี้ว้าวุ่นเลยนะเพื่อนนะตีสนงดเชื่อเบื่อทวงเอาแล้วเซฟเดอะเบสไงแล้วเซฟเดอะเบสไงแล้วมันจะโยกไงมันจะโชว์ความผิวใส่ผมไงน้องๆผมไม่ตีให้เซฟเดอะเบสผมลดหรอกนะแล้วจิ้มแบบจินตนาการเฮ้ย นี่ไงเขาเรียกว่าจิ้มแบบข้ามโซนไงเอาแล้วเจอแล้วคนสุดท้ายเขาชื่อว่าลอรี่สโต๊กหลอกไฟคมๆจิ้มแบบล่วงหน้า5วินาทีเคิงโอ้โหเขาเรียกว่าจิ้มแบบล่วงหน้า5วินาทีคอร์บางทีมันก็เกินไปว่ะคือบางทีผมกลัวตัวเองนะแบบเฮ้ยทำไมจานเจมันเล่นตัวซีโนมอร์ฟได้โหดขนาดนี้วะคือเอาจริงนะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆคือเป็นตัวที่แบบให้จะพูดยังไงอะคือเรารู้นะมันมีทฤษฎีที่แบบเราสามารถสอนกันได้ว่าแบบเราควรที่จะแบบรับมือกับมันยังไงแต่สุดท้ายตอนที่เรามาเจอจริงอะมันก็ยังจุกยากอยู่เหมือนเดิมนะตัวนี้ไปไหนละน้องเอด้าแหว่งโอเคมานี่ครับน้องเอด้าแหว่งผมไม่รู้ว่าคนนั้นเขาจะมีดิ้นฮุกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราแขวนไปเลยนะถ้ามีดิ้นฮุกก็ดิ้นออกมาเรารีบกลับไปหาเลยอาจจะมีดิ้นฮุกก็เป็นไปได้เราจะเล่นแบบไม่ประมาทนะครับผมเราจะเล่นแบบไม่ประมาทและผมกลับมาไงน้องเนี่ยเขาอาจจะช่วยเพื่อนแล้วอาจจะมีดิ้นฮุกก็ได้นะอาจจะแบบดูโซโฮเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบเอาดิ้นฮุกมาใช้แล้วผมจิ้มจริงยังไม่ดิ้นอีกยังเยื้ออยู่ยังปลดปล่อยนั่นไงนั่นไงแต่เราวิ่งไวไงเรามีเซฟเดอะเบสไงเอามันไม่ไหวหรอกมันไม่ไหวหรอกนี่ไงเห็นไหมเราเล่นแบบไม่ประมาทเฮ้ยแล้วจานเจคือเทพเจ้าแห่งหลุมไงน้องๆก็น่าจะรู้จุดนี้อยู่โอ้โหคือผมยืนทับหลุมเลยเทพเจ้าแห่งหลุมตัวจริงกระทิงแดงตีเช็ดเลือดไวมากโอ้โหไม่บอกก็นึกว่าแฮกอะครับน้องๆเทพเจ้าแห่งหลุมตัวจริงกระทิงแดงนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าน้องๆหรือแบบจานเจอาจจะมีโปรหรือเปล่าผมว่าอันจริงๆเนี่ยผมว่าผมมีโปรนะแต่ผมแบบไม่อยากใช้ให้น้องๆดูบ่อยไงเพราะโปรผมราคามันแพงน้องๆเข้าใจไหมแล้วจบไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับเกมแรกเราจะเอาเกมเดียวปะเนี่ยเกมมันจบไวอ่ะผมว่าเอา2เกมดีกว่าเนาะเกมแรกจบค่อนข้างไวครับแต้มเราก็ 28,000 นะครับเพราะว่าคนแรกมันโยนเนาะไอจิววาเลนไทน์น่ะก็จบไปสำหรับเกม1นะฮะแต้มก็ค่อนข้างโอเคเลยเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกม2เลยดีกว่านะครับเกมที่2โอ้โหด่านนี้
ด่านนี้ซีซันฉูดฉาดสุดๆนะครับผมแต่ว่าเซอร์มันจะไหวหรือเปล่าดิซีซันมันฉูดฉาดอ่ะเนี่ยปึ๊บเราก็หาท่อแล้วก็มุดก่อนเลยครับผมมุดหลุมแล้วเราก็ไปเซนแล้วก็ไปมีคนอยู่ตรงนี้เลยครับผมขึ้นมาเจอแน่นอนบอมไฟยิงแล้วทีนึงแต่ว่ายังไม่เจ็บไปไหนแล้ววะมันวิ่งฉีกไปเรื่อยเลยวะโอ้โหเมื่อกี้มันแบบเหมือนจะสเต็ปรอตรงไม้ด้วยนะไอ้คนนี้มันตึงอย่างวะแบบสเต็ปมองลงมองหลังอะไรเขาตึงอยู่นะทำเป็นเล่นไปยังไงเปไม้ล่วงหน้าเปล่าไม่เปก็ต้องโดนก่อน1ทีไม่เปก็ต้องโดนก่อน1ทีอันนี้ผมฟังเสียงนะฮะฟังเสียงถึงรู้ว่าเขาวิ่งมาทางนี้หูแต่มันพาผมอ้อมแมปเลยว่ะมาจุดเกิดผมเลยเนี่ยโอ้โหพากูมาไกลมากอาจจะเสร็จไปเครื่อง2เครื่องแล้วนะนั่นไงอย่างที่ผมคิดไว้เป๊ะๆนะฮะก็เขาแบบฉีกมาค่อนข้างไกลมากๆครับเดี๋ยวผมมาดูแถวบ้านเล็กก่อนอาจจะมีนะไม่มีเหมือนคนมีคนกำลังมาแล้วเนี่ยทีนี้ผมก็วาวุ่นเลยไงจริงๆก็ไม่อยากเฝ้านะแต่ว่ามันมาแล้วไงก็นิดนึงแล้วกันสวัสดีน้องเนียก็วาวุ่นเลยช่วยเพื่อนไหมไม่ช่วยเพื่อนแล้ววิ่งไปฉีกไปแล้วอันนี้น้องเนียขึ้นยานสเต็ปขึ้นยานโดนนะเนี่ยเพื่อนจริงๆผมอยากตีเก็บเซฟเดอะเบสนะแต่ว่ามันไม่ได้อะโอเคไม่เป็นไรครับผมคนนั้นตกเฟส2ป่ะไม่น่าตกนะเฮ้ยเปิร์กมาเชียดแค่โดนหลุดมาเนี่ยเปิร์กมาก็มาเกินแต่ว่าแขวนทันนะดิกระทืบแรงไม่ได้ใช้แล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยขอมาดูก่อนเขาน่าจะฮิวกันปะสวัสดีครับโอเคซัดเลยครับผมหนึ่งทีเปิร์กมาไม่ได้ใช้แล้วเราไปแขวนคนที่เป็นเหยื่อก่อนด้วยไงสวยมากๆเลยอ่ะเนี่ยน้องฮึบหลอกไฟคมคมหลอกไฟคมคมเซฟเดอะเบสขั้น2สวยๆฮะทีนี้โอเคตอนนี้พยายามดึงโมเมนตัมเกมกลับมาให้ได้นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปกระทืบแรงไปถ่วงเกมสักหน่อยบ้างนะครับผมว่าอาจจะอยู่แถวเครื่องตรงเนี้ยเอ๊ะอยากได้เซฟเดอะเบสว่ะอยากได้เซฟเดอะเบสอ่ะดิเพื่อนขออนุญาตมีคนปั่นข้างบนครับได้เยอะนะเนี่ยได้เยอะนะเนี่ยผมก็กระทืบแรงก่อนครับผมไม่ได้เปิดตู้เลยนะผมไม่ได้เปิดตู้เพื่อแบบเอาออร่าเลยอ่ะมันมีเปิร์กมานะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาแขวนที่เดิมที่เราแขวนเขารอบแรกโอเคแขวนเลยครับผมแล้วเราก็กลับมาดูที่เดิมสิเอายังอยู่แถวนี้กันเหรอเพื่อนขอเซฟเดอะเบสฟอร์ลาสไงเข้าสู่สถานะหมาน้อยแล้วทีเนี้ยยังไงเพื่อนวิ่งไวนะเขาวิ่งไวนะเตงเขาวิ่งไวมากๆเลยนะเตงผมอีโก้ไงไม่สนผมมีอีโก้ของผมไม่สนเอาถ่วงเวลาไปดิไอ้นั่นโดนฟรีนะเอาดิไอ้นี่โดนฟรีนะไม่แคร์นะจะวนไปกี่รอบก็ได้ผมจะแทงไปเรื่อยๆนะผมก็จะแทงไปเรื่อยของผมไปช่วยขอจิ้มฟรีตามนั้นคือจบขอจิ้มฟรีเอาเซฟเดอะเบสยังไงเพื่อนอีโก้เปล่าจะใช้ลิงเกอร์เทคซะหน่อยเมื่อกี้ยังไงวาวุ่นเลยทีนี้เจ็บหมดทุกคนแน่ๆมียืนรอด้วยอยากจะล่อมากๆตอนนี้คุมเกมแบบ 100% ใครอ่ะเดี๋ยวเราแขวนตรงนี้แล้วเราก็กระทืบเครื่องตรงนี้ฮะกระทืบแรงแต่ผมไม่ได้ใช้เปิดไอ้เปิร์กเปิดตู้เลยอ่ะ
ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยไอ้นี่นอนยาวอุ้มเลยแล้วกันนะฮะแขวนไปเลยตอนนี้เซฟเดอะเบสผมเยอะละเดี๋ยวผมจะลดอีโก้ตัวเองไปซัดไอ้นั่นซะหน่อยเนี่ยข้อหาหมั่นไส้แล้วคนช่วยไปไหนวะเอ้าหาคนช่วยไม่เจออุ้ยด่านมันแสบตาแทบวะน้องๆโอเคเขาเปิดตู้หน่อยขอเปิดตู้เพื่อให้เขากรีดร้องนะฮะเอาอยู่ตรงนั้นแล้ว2อยู่ตรงนี้แล้ว1โอเคเห็นหมดแล้วครับตำแหน่งโดดจริงไม่ติงนางโดดจริงไม่ติงนางผมไล่คนนี้ดีกว่าคนนี้น่าจะเฟสสุดท้ายแล้วฮะเอาออกสักคนนึงก่อนอ่ะกระทืบแรงเอ้ยกระทืบแรงหมดเจอน้องเนียติดป้อมปืนทิ้งครับน้องเนียจ๋าขอเซฟเดอะเบสหน่อยจ้าโอเคเซฟเดอะเบสขั้น8ตึงๆครับผมเฮ้ยไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะแล้วเสียงดนตรีติดจากใครวะเฮ้ยไอ้นี่อยากจุกจัดเห็นว่าตัวเองเป็นขาแมงมุมแล้วผมไม่อยากแบบตีสดแล้วแบบอยากจุกไงอยากจะโชว์ความสามารถที่มีไงทึบแรงจ้าสวยๆนี่มียืนรอตัวจุกไงตัวจุกเขาไม่แคร์กันครับน้องโทษทีอยากกระจุกมากมากทำฟอร์เป็นโซโฮแต่เล่นโง่เหมือนมาร์ตี้ไม่ขอโทษครับน้องมาร์ตี้หรือ FC มาร์ตี้มาด่าผมนะทำฟอร์แบบฉันนี่แหละโซโฮคนนึงฉันนี่แหละลูกศิษย์โซโฮดูช่องโซโฮประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็โดนผมไปก่อนเอาหางจิ้มครับผมจะเอาหางจิ้มอย่างเดียวเพราะว่าเราจะไม่ให้เซฟเดอะเบสเราเสียตอนนี้เขาติดสถานะตาบอดกันอยู่นะโอเคอยู่เครื่องนั้นครับผมใครเอ่ยนะยืนรอสเต็ปเปียไม้สไตล์มาร์ตี้ยืนรอเปียไม้สไตล์มาร์ตี้เอาแล้วคนสุดท้ายไงน้องเม็กโทมัสไงน้องเม็กโทมัสยังไงที่รักต้องเปียไม้นะต้องล้มไปเลยเอ้าโหอีโก้หนาเตอเก็บไม้ไปให้ใครเล่นเก็บมาให้จันเจ๊หรือเปล่าวิวิจะเก็บไม้มาให้จันเจ๊เล่นหรือเปล่าถอยหลังเดินคมคมเฮ้ยจังหวะนี้ยังไม่เปย์ก่อนั่นมีจังหวะเปย์ไปได้ฉีกไปได้แต่สิ่งที่เขาเลือกทำมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปนะครับผมน้องสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่สิ่งที่ถูกต้องและมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่ผิดนะครับเย็นแค่คำคมบายจานเจสอจอเจเครื่องเดิมปั่นไฟกันอยู่เอ้ยน่าจะฮิวกันนะเมื่อกี้เหมือนเห็นแล้วนะครับว่ามีการฮิวกันจนเสร็จนะฮะเนียนซะแล้วไงมันเนียนซะแล้วไงตอนนี้เครื่องนี้ได้เยอะอยู่นะไม่ฮิวไม่ฮิวผมพูดเล่นเขาจะฮิวกันเสร็จได้ไงล่ะเออบ้าหรือเปล่าเจแล้วเราก็ให้เขาร้องนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เขาบ้านเล็กต่อนะเขาน่าจะไปจู้กันบ้านเล็กต่อแน่นอนร้องจังหวะนี้ต้องร้องแล้วผู้หญิงกับผู้ชายร้องนะฮะเมคครับเมคเฟสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไล่เมคเลยแล้วกันเขาก็อยากจะช่วยเพื่อนของเขาเสียงใครหายใจวะโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เสียงไอเอสหายใจแรงมากอะแบบอย่างนี้เลยนะผมได้ยินเลยนะว่าแบบมันมีคนหายใจอยู่จังหวะนี้ต้องเปเลยนะเพื่อนล้มเข้าไปปุ๊บต้องเปปั๊บเลยโอเคตามนั้นคือจบเฮ้ยแล้วมันแข็งไงโอ้โหมันแข็งไงเฮ้ยสองหางอีกแล้วได้ผมบอกน้องๆแล้วว่าผมไม่ชอบคนสองหางอย่างนี้ต้องมีประเด็นกับผมละใครที่มาสองหางผมอะเนี่ยพอผมได้เปรียบแล้วติดเล่นแล้วไงทีเนี้ยแล้วเจมาแบบทรงติดเล่นแล้วไงมาติดเล่นมาติดเล่น
ที่ใหม่นี่คนล้มที่นั่นต้องมีไอ้กูไอ้นารูโตะไอ้นารูโตะออกซ้ายนารูโตะออกซ้ายไอ้นารูโตะมึงมาเนี่ยดิใส่ชุดซาสึเกะทำไมสีฟ้าทำไมไม่ใส่ชุดนารูโตะของตัวเองฮึบฮึบกูไม่แคร์มาดิไม่สนด้วยนะนารูโตะบอกก็มาดินารูโตะบอกก็มาดิแถวนี้แม่งถิ่นมันเลยว่ะมันตั้งป้อมไฟไว้เยอะจัดไงอันนี้ถิ่นมันเลยไงเดี๋ยวมันก็วิ่งวนมาอีกรอบแน่นอนนะโอ้ยตรงนี้ที่จุกเด็กเล่นสนุกเลยเด็กเนี่ยตรงนี้เล่นหนูเล่นมันก็มาดิฆาตกรเดินเด็กกินข้าวแกงกินน้ำพริกแม่ประนอมก็มาดิทำไมไม่นานกว่านี้นารูโตะขออนุญาตเปิดตู้เช็คแป๊บนึงเอาตามนั้นคือจบตะวิ่งจะฮิตบ็อกซ์ซะหน่อยจะแทงฮิตบ็อกซ์ซะหน่อยไงแล้วก็ตีสดงดเชื่อเบื่อทวงไม่ลวงไรไปหานารูโตะก่อนนารูโตะมันก็คานเยของมันก็คานไปเรื่อยนะฮะเรียบร้อยครับเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆมันไม่น่าจะนานขนาดนี้นะแต่ผมน่าจะติดเล่นไปหน่อยอ่ะคือจังหวะบางจังหวะเราลดอีโก้แล้วก็เอามีดเอาเล็บของเราขวัญนะมันก็ตายแล้วนะแต่ผมก็มีอีโก้ของผมไงอีโก้หนาเต๋อด้วยผมอ่ะผมก็อยากเอาหางเสียบเรื่อยๆแต่ด่านนี้มองจุดมองเซอร์ค่อนข้างยากนะครับตีซ้ำศพด้วยครับผมสิ่งนี้พี่เฮเลนไม่ชอบเดี๋ยวเรามากระทืบแรงเครื่องอีกทีนึงนะเพื่อเก็บแต้มสายนี้เล่นสนุกมากครับผมเอาจริงสายนี้ไปลงแรงเลยก็ได้นะเนี่ยโหดจัดเหมือนกันนะเนี่ยเซฟเดอะเบสตีแล้ววิ่งไวกระทืบแรงแล้วก็เปิดตู้หาคนนะโหดจัดเลยอ่ะแล้วจบไปไม่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเกมที่2นะแต้ม 33,000 นะตีนี้เล่นค่อนข้างดีนะในความรู้สึกผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ